เจ็ตสกีเสนอแผนงานให้กกท.ลุ้นข่าวดีได้บรรจุชิงชัยในซีเกมส์2025กีฬาวันที่17ตุลาคม2567 17:14 น.นายกเจ็ตสกีบิ๊กเปี๊ยกพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาร่วมยินดีกับความสำเร็จของนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยที่ข้ามทวีปไปประกาศศักดาคว้า7แชมป์โลกในศึก WGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ที่เลคฮาวาซูสหรัฐอเมริกาอย่างยอดเยี่ยมพร้อมเผยให้ชาวเจ็ตสกีรอฟังข่าวดีต่อเนื่องหลังเจ็ตสกีจ่อเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่กำลังจะถูกบรรจุเพิ่มในกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า2568ซึ่งกกท.และฝ่ายจัดจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการกันในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วจากความสำเร็จอันงดงามของทัพนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ที่เดินทางข้ามทวีปไปร่วมชิงชัยในศึกเจ็ตสกี WGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกรังปรีหรือทัวร์นาเมนต์เวิลด์ไฟนันอันเป็นตำนานของวงการเจ็ตสกีโลกมากว่า4ทศวรรษที่เมืองเลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนักซิ่งบนผิวน้ำจากไทยแลนด์ประกาศศักดาคว้ามาได้ทั้งสิ้น7แชมป์โลกดังนี้เริ่มจากน้องออโต้ณัฐนันท์กีนพันธ์เบิ้ลแชมป์โลกคนเดียว2รุ่นในประเภทเรือยืนเยาวชนทั้งรุ่นจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์ SKI4 Stroke LITES กับรุ่นจูเนียร์ SKI 13ถึง15สต็อกบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลคว้าแชมป์โลกในรุ่นโปรแอมอาร์ยูเอ็นเอบีโอยูที่1,100โอเพนแชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปคว้าแชมป์โลกรุ่นโปรแอมอาร์ยูเอ็นเอบีโอยูทีเอสยูพีอีอาร์เอสทีโอซีเคโตละวรรณกรเมธานิธิกุลเป็นแชมป์โลกรุ่น NOVICERUNABOUT 1,100 สต็อกน้องปอยปอยพริมรถคุณสาคว้าแชมป์โลกรุ่น WOMENSRUNABOUT 1,100 STOCK และออยอัธพลคุณสาที่กลับมาครองแชมป์โลกในรุ่นอาวุโสโปรแอมวีอีทีเออร์เอ็นเอสอาร์ยูเอ็นเอบีโอยูทีลิมิเต็ดได้อีกครั้งโดยบิ๊กเปี๊ยกพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่คว้าตำแหน่งแชมป์โลกและรองแชมป์ในการแข่งขันที่เลคฮาวาซูในปีนี้ทุกรุ่นเสียดายที่ตัวเองไม่ได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจที่ขอบสังเวียนสหรัฐอเมริกาทั้งที่ตั้งใจไว้แล้วในตอนแรกแต่มาติดภารกิจสำคัญที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด็อกเตอร์ก้องศักดิ์ยอดมณีเรียกสมาคมกีฬาต่างๆรวมถึงสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเข้าประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกม
ครั้งที่33ปีหน้า2568ที่จะจัดขึ้นในบ้านเราที่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลาซึ่งมีวาระสำคัญคือการพิจารณาชนิดกีฬาที่จะถูกบรรจุในการแข่งขันซีเกม2025โดยให้ทุกสมาคมที่อยู่ในข่ายเสนอแผนงานและงบประมาณมาให้ทางกกท.พิจารณาในขั้นสุดท้ายก่อนจะมีการประกาศชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าพฤศจิกายนต่อไปเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาล่าสุดต้องบอกว่ากีฬาเจ็ตสกีของเราน่าจะมีข่าวดีต่อเนื่องจากการที่ทัพนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยไปคว้า7แชมป์โลกที่อเมริกากลับบ้านมาได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งจริงๆผมค่อนข้างมั่นใจตั้งแต่ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่นายสรวงศ์เทียนทองที่ท่านตั้งใจและรับปากว่าจะผลักดันกีฬาเจ็ตสกีเข้าแข่งขันในกีฬาซีเกมปีหน้าให้ได้หลังจะมีการเพิ่มอีเวนต์กีฬาเข้าไปอีกหลายประเภทเพื่อชดเชยที่เราถูกยกเลิกเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์เกมที่ผ่านมาโดยเฉพาะชนิดกีฬาที่เราใส่เข้าไปแล้วมีความได้เปรียบในการคว้าเหรียญทองอย่างเจ็ตสกีที่ปัจจุบันนักกีฬาไทยเป็นระดับแถวหน้าของโลกอยู่หลายคนซึ่งก็รอการประกาศจากกกท.และคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมในเดือนหน้าผมคิดว่าเป็นข่าวดีของพวกเราชาวเจ็ตสกีอย่างแน่นอนกมท.สคบ.ทบปมดิไอคอนไผ่ลั่นคลิปเสียงตบทรัพย์หลักฐานถึงใครไม่ปล่อยไว้แน่การเมืองวันที่17ตุลาคม2567 14นาฬิกา56นาทีนกมท.สคบ.เชิญหน่วยงานทบปมดิไอคอนไผ่ลิกบอกพูดไม่ได้ว่าเป็นใครปมคลิปเสียงตบทรัพย์ลั่นหลักฐานถึงใครเอาแน่เชื่อพักไม่อุ้มคนผิดเหตุเหมือนฆ่าตัวตายทางการเมืองเมื่อวันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมท.การคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนางบุญยิ่งนิติการจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานกมท.มีการประชุมกรณีการร้องเรียนบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดโดยเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดนางบุญยิ่งกล่าวก่อนการประชุมว่าจะสอบถามหน่วยงานที่มาว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างและจะเร่งให้การช่วยเหลือทันทีเพื่อให้สังคมไม่วิตกกังวลตนอยากให้ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมโดยรู้เท่าไม่ถึงการได้รับการช่วยเหลือและคืนเงินโดยเร็วที่สุดเพราะมีหลายครอบครัวที่ลำบากหากสามารถเฉลี่ยทรัพย์สินคืนได้ก็เชื่อว่าไม่เกินกำลังของบริษัทสำหรับกรณีกระแสข่าวแอบอ้างมีคนในกมท.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเคลียร์เรื่องนี้และกรณีที่มีการร้องเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นั้นนางบุญยิ่งกล่าวว่าต้องพูดคุยกันในกมท.และจะแถลงให้ทราบภายหลังต่อไปและต้องดูว่าสิ่งที่กมท.ได้ข้อมูลมาจะเร่งแก้ไขทันทีได้หรือไม่ท้ายที่สุดพวกเราต้องรู้ว่าเป็นใครสิ่งที่เป็นเรื่องผิดก็ต้องผิดไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดในช่วงหนึ่งมีภาพที่เกี่ยวกับกมท.ด้วย
ซึ่งคนในกมท.ยังไม่เคยมีการพิจารณาเรื่องนี้ทราบเพียงภาพเมื่อ2ปีที่แล้วและมีการไกล่เกลี่ยเพื่อชดเชยเงินคืนกับผู้ร้องไปแล้วจบด้วยดีแต่ถ้าพูดตอนนี้ก็จะรู้ว่าเป็นใครขอเวลาให้เรื่องนี้กระจ่างกว่านี้ก่อนหากพูดตอนนี้จะเป็นการพาดพิงเหมือนรังแกเขานายประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกมท.กล่าวว่ากรณีการร้องเมื่อ2ปีก่อนนั้นสคบได้ตรวจสอบแล้วว่ามีการทำธุรกิจไม่ตรงกับที่จดทะเบียนไว้แต่เรื่องนี้จบไปแล้วจึงไม่มีการนำกลับมาพิจารณาอีกด้านนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงปริศนาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปซึ่งบุคคลในคลิปเสียงมีส่วนพัวพันกับพรรคพลังประชารัฐและไม่ปรากฏตัวในช่วงหลายวันนี้ว่าไม่สามารถพูดได้จริงๆและไม่สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นใครวันนี้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนางบุญยิ่งซึ่งได้พูดคุยกันนอกรอบยืนยันว่าจะเอาคนผิดมาให้ได้เพราะเสื่อมเสียกับสภามากหลายองค์กรปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องให้จบที่รุ่นเรานี่แหละถ้ายิ่งมีการเรียกร้องรับผลประโยชน์วันนี้ต้องร่วมมือกันทุกภาคเพราะเสื่อมเสียทั้งองค์กรส่วนจะมีการเรียกร้องไปยังพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าขอให้ค่อยๆเป็นไปทีละก้าวเพราะไม่สามารถไปยุ่งอะไรได้คิดว่าเร็วๆนี้คงมีการขับเคลื่อนเพราะไม่มีใครอุ้มชูคนผิดเนื่องจากผู้เสียหายมีจำนวนมากโดยเฉพาะกำแพงเพชรมีมูลค่าความเสียหายสูงสุดถึง10ล้านบาทและในพื้นที่อื่นรวมกันอีกก็มหาศาลบางคนคิดจะฆ่าตัวตายคงไม่ต้องพูดถึงความรันทดแต่จะทำอย่างไรให้สามารถเยียวยาผู้เสียหายได้ให้เยียวยาและเอาความกระจ่างในวันนี้ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและทำทีเดียวจบเลยหวังว่าหลังจากนี้พวกเราจะประครองจนกว่าผู้เสียหายทั้งหมดจะได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่ทำตามกระแสส่วนที่หลายคนเรียกร้องให้บอสทางการเมืองเข้ามารับผิดในคดีนี้นายไผ่กล่าวว่าถ้าหลักฐานถึงใครเอาแน่ผมชัดเจนนักเลงพี่บุญยิ่งนักเลงกว่าผมอีกเอาแน่ไม่ว่าหน้าอินหน้าพรหมทำจริงแต่ต้องรอให้หลักฐานถึงก่อนจะพูดเรื่อยๆไม่ได้ต้องให้ความเป็นธรรมแต่หลักฐานที่ชัดฟังออกดูออกเข้าใจว่าเป็นใครก็ว่าไปเมื่อถามว่าคลิปเสียงจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่นายไผ่กล่าวว่ายืนยันว่าใช้ได้แต่พูดไม่ได้ไม่มีใครเคลียร์กับกมท.ได้กรณีนี้คิดว่าเป็นการแอบอ้างไม่มีใครพูดกับทุกพรรคเพื่อเคลียร์คดีตนไม่ได้อยู่ในกมท.นี้จึงไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ามีคดีแบบนี้ถ้ารู้ก็คงเปิดมานานแล้วย้ำไม่มีทางปล่อยคนผิดลอยนวลเพราะที่ผ่านมาสู้อยู่แล้ววันนี้เราอยู่ข้างเดียวคือข้างประชาชนส่วนที่มีการพาดพิงถึงพรรคพลังประชารัฐจะทำให้พรรคเสื่อมเสียหรือไม่นายไผ่กล่าวว่าตอนนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของพรรควันนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์การเมืองเป็นอย่างไรแต่คงไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะฆ่าตัวตายทางการเมืองอุ้มชูคนผิดรอให้มีการตรวจสอบก่อนต้องให้เวลาในการตรวจสอบพิสูจน์จะเร็วหรือช้าอยู่ที่ประชาชน